นิกกี้ขอห่างกับเจนนิเฟอร์คิมค่ะหลังจากดราม่าล่าสุดมาด่าเป็นสลิ่มนิกกี้นัชชัดล่าสุดไปออกรายการนั้นเน็กเองเป็นเกมโชว์ออนไลน์ขณะที่ไลฟ์ผ่านทางรายการเจอคอมเมนต์สลิ่มอีกแล้วนิกกี้ถึงกับลั่นกลางรายการว่าอ่านคอมเมนต์ถามนิกกี้เป็นสลิ่มจริงไหมเรื่องนี้เนี่ยมาจากที่ผมไปคอนเทนต์หัวใจให้กับเจนนิเฟอร์คิมก่อนนั้นเขาลง IG ดราม่าทะเลาะกันเยอะแยะมากเลยนะครับด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นลูกผมสนิทกับเขาผมเฟซไทม์ไปบอกแม่ใจเย็นๆนะแม่อยู่นิ่งๆแม่อย่าไปด่าใครเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงแม่จะนิ่งๆแล้วแม่จะไม่โพสอะไรแล้วอีกวันโพสอีกแล้วแม่ตูคือหลุดอีกแล้วอ่ะคือผมไปเม้นหัวใจให้เขาจากนั้นไปทำงานกลับมาดูอีกทีคนด่ากูแล้วบูดบ้างสลิ่มบ้างผมเป็นเด็กชอบขึ้นน่ะก็ไปพิมพ์ว่าเขาเป็นที่อะไรก็เลอะเลยผมบอกคิมแล้วตอนนี้ห่างกันสักพักไม่กดไลค์ไม่แท็กหากันสักพักนันเน็ตถามว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คนว่าใช่ไหมนิกกี้ถามว่าถ้าตามไอจีผมจะรู้ว่าผมโพสอะไรบ้างผมมีจุดยืนยังไงผมไม่ได้เป็นคนที่บอกให้ผมกล้าขอเอาบ้างผมก็โพสครับไปดูไอจีผมนะถ้าผมเนี่ยเป็นคนจะคบกับน้องก้อยได้ยังไงผมไม่ทะเลาะกับก้อยตายหรอผมก็พูดแค่นี้แหละและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวบอกค่ะ